คืนดับแดนสวรรค์ Night in Paradise ฉายในปี2020สุดยอดหนังเจ้าพ่อดราม่าระทึกขวัญจากเกาหลีที่มีเนื้อหาเข้มข้นบีบคั้นหัวใจสะใจกับฉากต่อสู้แบบเลือดท่วมนับเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าหนังระทึกขวัญจากเกาหลีมีดีจนไทยเทียบไม่ได้แล้วเรื่องราวคืนดับแดนสวรรค์จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังรีวิวนี้ได้เลยครับคืนดับแดนสวรรค์คือหนังแนวเจ้าพ่อเกาหลีว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างแก๊งที่ต้องคอยปรับระดับความสัมพันธ์และอำนาจกันอย่างสมดุลวันหนึ่งพักแทกูชายหนุ่มผู้เป็นมือขวาของแก๊งอาชญากรระดับชาติที่มีผู้นำเป็นประธานหยางเขาได้ไปต่อรองเรื่องความสัมพันธ์กับแก๊งตรงกันข้ามที่นำโดยประธานโดระหว่างการสนทนานั้นก็ล้วนแต่มีถ้อยคำถากถางแทกูก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็จากมาระหว่างเดินทางกลับเขาแวะไปรับพี่สาวและหลานที่สนามบินแต่ระหว่างการจากลานั้นก็เกิดเหตุไม่คาดคิดรถของพี่สาวและหลานสาวของเขานั้นประสบอุบัติเหตุทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตพักแทกูรู้ทันทีว่าที่เกิดนั้นมันคือฝีมือของพวกประธานโดในวันจัดงานศพแทกูได้ขอกับประธานหยางว่าจะแก้แค้นประธานหยางก็ยินดีพักแทกูจึงนัดพบกับประธานโดในสถานอาบน้ำรวมแล้วเขาเพียงคนเดียวก็ได้จัดการกับทุกคนไปทั้งหมดรวมถึงกับจัดการประธานโดด้วยประธานหยางได้จัดแจงหาพาสปอร์ตเงินการสร้างตัวตนใหม่ให้กับพักแทกูและให้เขาไปซ่อนตัวที่เกาะเชจูประมาณ1สัปดาห์เพื่อเตรียมตัวจะไปซ่อนตัวที่ประเทศรัสเซียที่เกาะเชจูพักแทกูไปอาศัยอยู่ในบ้านของอดีตนักเลงเก่าที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าอาวุธเล็กๆน้อยๆและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยมีจายอนหลานสาวอีกคนหนึ่งที่กำลังป่วยด้วยโรคร้ายบางอย่างซึ่งเธอจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่ถึง1เดือนเท่านั้นแต่ความซวยก็เกิดขึ้นจนได้ประธานโดดันไม่ตายลูกน้องตัวเก่งของประธานโดก็ไล่ตามล้างแค้นเอาเป็นว่าชาวแก๊งของพวกประธานหยางถูกตามเก็บจนเรียบไม่เว้นแม้แต่ตัวของประธานหยางเองก็ถูกหมายหัวด้วยตรงนี้ตายหัวซุกหัวซุนเป็นพลวันจากนั้นทั้งสองแก๊งก็ตกลงกันว่าหากสามารถจับตัวพักแทกูกลับมาให้ประธานโดได้ทุกอย่างจะเป็นปกติก็กลับกลายเป็นว่าประธานหยางขายลูกน้องซะเองเลยครับบอกว่าการกระทำของพักแทกูเป็นการกระทำโดยพละการดังนั้นการไล่ล่าพักแทกูที่เกาะเชจูจึงเริ่มต้นขึ้นพักแทกูจะหนีการไล่ล่าจากเจ้าพ่อและลูกสมุนนับร้อยไปได้อย่างไรการไล่ล่าฟาดฟันเจ้าโหดเหี้ยมและเลือดสาดมากขนาดไหนสามารถดูต่อได้เองทาง Netflix เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับคืนดับแดนสวรรค์จากหน้าหนังก็คือรูปแบบของหนังแนวแก๊งสเตอร์โดยทั่วไปซึ่งถ้าหากใครชอบชมหนังแนวนี้ในแบบฉบับของฮ่องกงมาบ้างก็พอจะรับรู้ได้ว่าหนังมีความเครียดมากแค่ไหนนะครับซึ่งในคืนดับแดนสวรรค์นั้นนับว่ามีความเครียดมากเลยทีเดียวแต่เมื่อดูไปแล้วกลับมีอารมณ์หนึ่งที่ผุดขึ้นมาแทนก็คือหนังมีความผ่อนคลายอารมณ์อยู่บ้างโดยเฉพาะการที่พระเอกของเราพักแทกูอยู่กับแจยอนหญิงสาวผู้เป็นโรคร้ายในเกาะแชจูทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันแทบตลอดทั้งเรื่องนะครับในจุดนี้ทำให้อารมณ์ของหนังเบาลงมาได้บ้างครับมันก็เลยทำให้คืนดับแดนสวรรค์นะครับกลายเป็นหนังสองอารมณ์อารมณ์แรกก็คือดราม่าแบบเข้มๆดึงอารมณ์จนเราดำดิ่งอารมณ์ที่สองก็คือความโรแมนติกแบบเกาหลีที่มาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันได้ค่อนข้างลงตัวครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าหนังมีบางจุดที่เหนื่อยพอสมควรและกว่าจะเข้าบทแอคชั่นก็ค่อนข้างดึงเวลามากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอเมื่อถึงเวลาฉากแอคชั่นมันมีความดิบๆสะใจเขาทำให้เรารู้สึกว่าลืมข้อเสียข้อบกพร่องตรงนี้ไปได้เลยครับแต่เมื่อถึงจังหวะที่เขาต้องการจะดึงอารมณ์ของคนดูให้ดำดิ่งไปกับฉากดราม่าและกระตุ้นอารมณ์ระทึกขวัญไปกับการต่อสู้แบบดุดันเลือดสาดเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับสร้างความกดดันให้กับตัวละครและคนดูได้ดีมากเราจะได้เห็นฉากไล่ล่าที่ฆ่ากันแบบดิบๆทั้งมีดทั้งปืนเลือดสาดไปทั่วนับว่าโหดแบบสุด
ดูแล้วอะดรีนาลีนพุ่งพ่านไปทั้งตัวครับใครมาสายแบบนี้มันสะใจแน่นอนเวลาที่เขาต้องการจะให้เราลุ้นนั้นเขาทำได้ดีมากอย่างเช่นฉากที่พักแทกูโดนเหล่านักเลงเป็นร้อยไล่ฆ่าเราก็คิดอยู่ในใจเสมอว่าเขาจะรอดไปได้ยังไงมาเยอะขนาดนี้และเวลาที่พ่อพระเอกของเราถูกกระทำก็โดนสนักหน่วงจะเราคิดไปเลยว่าเขาต้องตายแน่ๆไม่มีทางไหนที่เขาจะสู้กลับได้เลยครับสิ่งเนี้ยมันบีบหัวใจคนดูได้ดีมากๆเลยนะครับอีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฉากที่เจ้าพ่อรัสเซียเข้ามาบุกยิงบ้านลุงพ่อค้าอาวุธมันสร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้มากไปกว่าฉากที่พระเอกของเราถูกทารุณกรรมฉากนี้มันโคตรบีบหัวใจเลยครับโดยส่วนตัวนั้นนะครับผมรู้สึกว่าหนังเขาสามารถสร้างความสมเหตุสมผลได้ดีทุกการกระทำและการตัดสินใจของตัวละครพักแทกูนั้นค่อนข้างมีน้ำหนักครับรวมถึงการกระทำของแต่ละตัวละครก็ไม่ขัดสามัญสำนึกของเราเลยนะครับตัวละครที่เลวมันก็เลวแบบบริสุทธิ์ตัวละครของประธานหยางและตัวละครที่โคตรหน้ามันไส้อย่างตัวละครมือขวาของประธานโดไอ้นี่ก็โหดแบบว่าอยากจะให้มันตายแบบโหดเป็นการตอบแทนเลยครับอย่างไรก็ตามในมิติทางด้านอารมณ์ของตัวละครมันมีความชัดเจนมากเกินไปนะครับตัวละครบางตัวขาวก็ขาวจนสนิทบางตัวกระดำจนดำมืดมิดดูแล้วมันก็ไม่ค่อยอินมากนักครับขอบอกก่อนว่าหากใครที่ทวินหาความสะใจจากการแก้แค้นการเอาคืนคืนดับแดนสวรรค์นับว่ามาเต็มเลยครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายถึงขนาดทางตาดูแล้วก็กำหมัดไปด้วยมันโคตรสะใจมากๆเลยครับนอกจากนี้ต้องขอชื่นชมวิธีการเล่าเรื่องที่เขาสามารถสรุปเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วค่อนข้างมีความกระชับเริ่มต้นได้อย่างดีนำไปสู่ความขัดแย้งและการคลี่คลายที่ค่อนข้างดีแม้คงเรื่องจะเป็นสูตรสำเร็จเดาทางง่ายรู้ว่าจะจบลงตรงไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่มันก็ทำให้เราสนุกอินกับมันได้มากโดยที่จะลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เลยครับการถ่ายภาพของหนังนั้นสวยงามมากๆการเลือกมุมกล้องก็ทำได้ดีการใช้ฉากสโลโมชันบางฉากก็ทำได้ดีมากครับการย้อมสีของภาพก็มีความหมองหม่นแสดงถึงอารมณ์เบื้องลึกของตัวละครได้ดีการเลือกโลเคชันก็ทำได้ดีมากครับดูแล้วก็อยากไปเที่ยวที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเขาจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนในด้านการแสดงอ้อมแทกูที่รับบทเป็นมือหนึ่งแห่งแก๊งประธานโดเขาแสดงออกมาได้อย่างสมจริงมากโหดเหี้ยมเลวบริสุทธิ์เอาซะจนเราเกลียดตัวละครตัวนี้ไปเลยครับจอนยอบินรับบทเป็นเจยอนหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเธอเล่นบทนี้ได้ค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์โดยส่วนตัวแล้วบทนี้ถือว่ามีความลึกทางอารมณ์มากพอสมควรเลยนะครับดูแล้วก็อินกับบทของเธอมากๆเวลาที่เธอระเบิดอารมณ์ออกมาทำได้ดีเยี่ยมเลยครับส่วนออมแทกูที่รับบทเป็นพักแทกูนี่คือหนึ่งในสุดยอดของหนังเรื่องนี้เขาแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของการสูญเสียอารมณ์ของการสิ้นหวังอารมณ์ของความเครียดแค้นได้อย่างดีมากและที่สำคัญเขาหล่อมากๆเลยครับดังนั้นในด้านฝีมือการแสดงทุกคนเล่นได้ดีทั้งสิ้นครับถือว่าเป็นข้อดีของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบหนังแนวแก๊งสเตอร์ไล่ล่าและแก้แค้นที่มีฉากแอคชั่นฟาดฟันกันแบบดิบๆเลือดสาดมีฉากจบที่โคตรสะใจแถมมีความดราม่าแบบเข้มข้นคืนดับแดนสวรรค์คือคำตอบที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ที่ควรรับชมมากๆเลยครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบคืนดับแดนสวรรค์ Night in Paradise เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ